สวัสดีครับพบกับผมหมีเกมเมอร์นะฮะและ Tale of Cestiria นั่นมันอะไรน่ะมันคือหีบไงแม่เห็นอยู่โอเคครับนะฮะวันนี้เราจะมาลุยดันเจี้ยนนี้ต่อนะครับโอเคลุยเลยเนเมียน่ะคือเฮลเลียนที่กลายร่างมาจากผู้หญิงน่ะฉันว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะที่มีจิตใจสกปรกใครจิตใจสกปรกกลายเป็นในตัวนี้ผู้หญิงผู้ชายกลายเป็นที่หมูเฮ้ยนี่ครับมารวมกันเป็นก้อนอ่ะบอกว่ามารวมกันเป็นก้อนครับแม่งวิ่งหนีไปครับแต่ยังฟันทีเดียวโดนนี่เมื่อกี้ถ้าเกิดผมกดแปลงร่างนะรับรองครับดับหมดนะคราวนี้เรามาลุยดันเจี้ยนกันครับก็โอ้ผมโดนเข้าไปครับไอ้เจ้าพวกความชั่วร้ายข้านักบุญจะมาชำระบาปให้เจ้าคิดดูดิครับมันบอกว่าเป็นพลังแห่งการชำระล้างนะคนที่กลายเป็นเฮลเลียนจะโบราณสถานมันเรียกร้องหาฉันอยู่กลายเป็นเฮลเลียนนะครับแต่ว่าพอเราฟันไปแล้วแม่งหายไปเลยครับเหมือนเราโดนเราฆ่าครับไอ้หมูร้อนนี่ตายนะโอ้ยเนี่ย power unit ผมที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการต่อสู้มันเท่าไหร่นะครับแบบจะงงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมบางทีเราได้สกิลบางทีเราไม่ได้ดูเหมือนว่าพวกเราจะชนะมีหีบนะฮะก็พาร์ทนี้ผมลองปรับเสียงดูแล้วนะครับคิดว่ามันน่าจะเบาลงนะแต่ก็ไม่แน่ไม่รู้ครับคือผมเล่นมา10พาร์ทแล้วนะครับเพิ่งมีคนมาบอกว่าเสียงดังไปหน่อยก็เลยลองปรับดูครับผมมาฟังดูมันก็ดังไปจริงๆแหละเสียงมันแตกเลยดังจนแตกนะครับแต่พอดีมันอัดไปแล้วนะครับผมแบบก็เลยอันพวกนั้นก็เลยตามเลยครับอันนี้เราลองมาปรับดูนะครับคิดว่าอ้าวเมื่อกี้มันหายตัวครับแล้วมันมาโผล่ข้างหลังเฮลเลียนไม่มีร่างกายเหรอผมเกิดจากร่างกายที่โดนเฮลเลียนสิงสูนะสิ่งที่เราทำได้นะคือชำระล้างพวกมันซะ AKA ฆ่าแม็กซ์ซะไอ้สัตว์เธอจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะตัดแต่ที่เธอยังรู้สึกดีอยู่ไอ้คือแบบไม่รู้ฮะผมเพิ่งเห็นครับว่ามันมีห้องขังนะฮะไปดูห้องแรกก่อนนะครับนี่มีโมโนลิธ Is that a monolith แท่งศิลาจารึกนะครับพูดเรื่องน่าจะเป็นการสอนการเล่นนะฮะพวกนี้เราจะได้ EXP ได้อะไรเงี้ยได้ AP point เอามาอัพสกิลเหมือนสกิลก็จะเป็นแนวพาสซีฟอีกแล้วเป็นพาสซีฟนะครับโดนหน่อยปุ๊บนี่เร็วเว้ยดูดิครับโดนทะลุเข้าไปครับโดนเข้าไปฮะรัวธนูใส่ไหมเรียบร้อยทุกคนเป็นอะไรไหมนะไม่เป็นไรฮะได้อะไรไม่รู้ครับไม่ได้อ่านกดไปพาร์ทนี้นะครับอีกแล้วครับโดนด้วยครับคือตายเลยเรียบร้อยฮะตัวสุดท้ายโอ้โหคือถ้าเกิดเราไม่ได้แบบ power hit นะอาริชามันตีแรงกว่าเราเยอะเลยฮะเราแบบตีทีละ50 60อาริชามันตีเป็น100อ่ะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะแล้วแบบโอ้ดาวถึงแล้วดาวครับดาวเดี๋ยวรอไอ้นี่ออกมาก่อนครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปในเอาพร้อมไหมมิคิโอพร้อมแล้วนะฮะเลยฟันไปพวกนี้ไปเรื่อยความแข็งแกร่งของอัศวินน่ะมีไว้เพื่อปกป้องและความอ่อนโยนน่ะมีไว้รับใช้ประชาชนนั่นหมายความว่าไงมันเป็นคำพูดของอาจารย์ของฉันน่ะมันให้กำลังใจฉันเสมอเลยโอ้โหแน่นอนนะถึงดาวแล้วครับว้า
มาแล้วครับนี่ครับบอสแน่นอนนะครับนี่เป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายที่นี่เลยบอกว่าให้ระวังชาร์จแอตแทกนะครับโซเล่อลิชาระวังตัวด้วยนะครับไอซีโอบอกครับอู้ดบเอาวิชาตุ๊ดนะครับผมไม่รู้ว่าอุ้ยหามันคุ้มหลบได้ไงล่ะคือผมไม่รู้ครับว่ามันไม่รู้ว่ามันแพ้ธาตุอะไรนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนผมใช้ธาตุโนนี่แหละเพราะเรามีคนแท็กอยู่แล้วอ่ะสองคนถึงไอ้โอ้ยถึงว่าเนี่ยตายเลยเลดี้ออฟเดอะเลกนะครับเลดี้ออฟเดอะเลกก็ไม่ใช่ตัวแท็กหรอกนะฮะอาริชานี่แหละของจริงเดี๋ยวเราแยกล่างมาก่อนนะครับแล้วขอลองอะไรนิดนึงนะครับอยากรู้ฮะว่าอันนี้มันอะไรแอคชั่น up to you อันนี้เป็นเซตนะฮะอันนี้เป็นเซตส่วนนี้เป็นไอเทมนะฮะลองดูนะครับเรามี Apple Gel นะครับให้อาริชาก่อนนะเพราะอาริชาจะตายเอายิงไปก่อนนะครับยิงไปโอ้มันกำลังชาร์จครับโดนเข้าไปครับโดนครับเบิร์สมันจะตายแล้วอ่ะเรายิงไปเรื่อยๆกันผมก็กดอะไรไปเรื่อยนะครับมีไอคอนก็ผมโอ้ยมันเทิร์นชาร์จอีกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นสกิลของอาริชาวะเมื่อกี้ไม่รู้ครับโง่อยู่ฮะโง่อยู่โดนเข้าไปโอ้เฮ้ยโดนที400ครับเมื่อกี้อาริชาตายเลยเดี๋ยวเราคนเดียวแล้วไม่มันเดี๋ยววิ่งก่อนครับนี่ครับแม่งชาร์จอีกแล้วแล้วหลบโอ้ยเกือบโดนตายจะตายแล้วครับอุ้ยโอ้โห300อ่ะเดี๋ยวกินยาก่อนเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยไลฟ์บอททอมบุกเพื่อนที่ KO ได้ครับแต่ว่าเรากินของเราก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราโดนติดมุมอยู่ครับอุ้ยอ๋อใช้ไม่ได้เดี๋ยวหนีก่อนโอ้โห150ถอยก่อนไม่อยากตายครับกินอีกโอเคเดี๋ยวต้องวิ่งหลบนะมันจะชาร์จอีกแล้วฮะอ๋อต้องรอคูลดาวน์ไอเทมข้างบนครับเดี๋ยวรอหลบชาร์จมันนะครับโอเคเดี๋ยวรอหลบชาร์จมันใช้ไอเทมได้แล้วปกขึ้นมาสักคนนะฮะเอาใครดีอลิชาแล้วกันรอหลบนะครับเนี่ยรอแม่งชาร์จเราก็ยิงมีคนมาแทงแล้วเขายังชั่วหน่อยฮะเรียบร้อยปฏิหารจริงๆที่เรารอดโหดูดิLady of the Lake ของเรานะครับไลล่าเข้าใจแล้วล่ะThis must be connected to the sacred blade ruins. นี่มันต้องเชื่อมต่อกับดาบศักดิ์สิทธิ์แน่ architecture are the same, huh? เพราะว่าตะเกียงแล้วก็สิ่งก่อสร้างมันคล้ายๆกันเลยก็จะให้พูดว่ามันคุ้นๆก็ได้นะพวกมันมาจากยุคเดียวกันเนี่ยทำไมต้องแยกกันด้วยล่ะเราน่าจะออกจากโบราณสถานที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ได้งั้นทั้งเมืองเลดี้เลกก็ตั้งอยู่ใต้โบราณสถานทั้งหมดเลยสิ You can find a reason to smile in any situation. นายยิ้มได้ตลอดเลยนะ มันไม่แปลกเหรอ I'm just who I am, no matter what happens. ฉันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น Well, fair enough. ก็นะสมเป็นนายดีอ่ะ Don't encourage her. อย่าไปให้กำลังใจมันสิอาริชาโซเลเนี่ยมันต้องรู้ตัวซะบ้างว่าตัวเองเนี่ยมันแปลกแค่ไหนแต่ว่าคนที่ไปไหนกับคนบ้าน่ะส่วนใหญ่ก็มักจะบ้าเหมือนกันนะคิดว่าเหมือนกันไหมเธอลองส่องกระจกดูสิโอ้ my what a beautiful maiden ใครเนี่ยสวยจังเลยแสบพวกนายเนี่ยเข้ากันดีนะว่าไหมบ้าเหมือนกันนะครับสองคนเนี่ยนักบุญกับท่านเทพนะครับโอ้ยSweets are so good, especially after a battle. บอกว่าของหวานเนี่ยมันอร่อยมากยิ่งหลังต่อสู้ด้วยนะโอเคเราเปิดสกิลนะครับผมครับไม่ค่อยชอบอ่ะจริงๆผมไม่ชอบธนูเลยนะครับผมชอบไฟมากกว่า
The ruins are calling me. The ruins are calling me. เยี่ยมเดี๋ยวเราอยากจะเดินดูนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มันมีอะไรไหมเลี้ยวเข้าไปดูหน่อยครับหีบไม่มีเปิดไม่ได้ครับโอ้ตู้กับไอ้หมูนี่คือแบบมันคงกล่าวว่าให้เรามาอีกรอบนะครับแบบหลังจากที่เราได้กุญแจแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้เมื่อไหร่นะโอเคคือจริงๆอยากจะตัดมากนะครับแต่ว่าคิดว่าในถ้ำเนี้ยคงไม่ตัดหรอกเพราะว่าเรายังไม่เคยมาเลยอย่างที่อื่นมันไม่มีอะไรฮะเรามากันหมดแล้วนี่มันเปิดไฟนะครับคือผมเห็นว่ามันแปลกๆก็แล้วแต่มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันดูนิ่งไปหมดจุดไปงั้นแหละโอ้ยเป็นหวัดนะฮะโอ้เราไม่ติดอีกติดแล้วเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเลยเรียบร้อยนะฮะโอ้เดี๋ยวนะโอ้แม่งมาโผล่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยหลังจากที่เราออกจากห้องมาแล้วครับได้สู้กับข้างข่าวแต่ข้างข่าวมันค่อนข้างอ่อนครับฝั่งนี้เดียวก็ตายละโดนครับ Purification complete การชำระล้างเสร็จสมบูรณ์มีข้างหน้าอีกตัวนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราคงต้องลุยฮะจริงๆอ่ะผมก็ยังงงอยู่ผมไม่รู้ครับว่าไอ้หลอดเนี่ยมันมีไว้ทำไหมหลอดดาเมจมีเคปเมนต์ I finished preparing the gel อ๋อแต่ถ้าเกิดเราเอาเพื่อนมาเพื่อนจะเตรียมของนะครับโดดลงมันเลยนะฮะโอเคมีไอ้ค้างคาวนั่นช่างมันเถอะนะเราอย่าไปสนใจนะครับเรารีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าฮะถึงแล้วฮะทางออกว้าโอ้งงนี่ประตูอยู่นี่ไม่ได้ดูมินิแมปหรอกก็แบบงงไงเมื่อกี้มันตี้มันคุ้นๆนะครับในที่สุดเราก็ออกมาได้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วด้วยฮะฮะเฮ้ยใช่มันสว่างไปหน่อยก็เลยหน้ามืดน่ะนั่นคงเพราะว่านายอดนอนแล้วมั้งที่บ้านของฉันคงโดนจับตามองอยู่แน่วันนี้เราไปพักที่โรงแรมกันดีกว่าเราน่าจะทำให้เสื้อผ้าเราแห้งนะไม่งั้นเราจะป่วยนั่นไงเจ๋งโคตรไปถึงโรงแรมแล้วนะฮะ Guess we caused yet another scene เหมือนเราจะผ่านไปได้อีกเรื่องแล้วนะดีใจด้วยนะพวกเราอย่างน้อยเราก็จัดการความชั่วร้ายได้คงงั้นน่ะ Even so I'm glad It feels like now there's nothing we've left undone ฉันก็รู้สึกดีนะที่เหมือนกับว่าเราทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ In a way it is ก่อนนะ I have decided I'm going to Marland ฉันตัดสินใจแล้วเหรอว่าจะไปที่มาแลนด์That's a plague. เมืองที่มีโรคระบาดน่ะเหรอ really mean to obey them. นี่เธอจะเชื่อความคำสั่งของมันจริงเหรอถึงคำสั่งนั้นน่ะมันจะดูสกปรกแค่ไหนแต่มันก็เป็นทางการแล้วก็นะมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าชาวมาแลนน่ะกำลังเจ็บปวดฉันอยากจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยประชาชนของไฮแลนด์อลิชานางเอกสภาอาจจะขำแต่ก็ปล่อยไปเถอะได้งั้นฉันจะไปกับเธอYou can't get involved. เธอจะมาเกี่ยวข้องไม่ได้นะฉันสร้างปัญหาให้เธอมามากแล้วล่ะแต่ว่าเธอจะไปมาแลนด์ได้ยังไงสะพานมันพังนะแหม I don't know. ไม่รู้เหมือนกัน Four heads are better than one. สี่หัวดีกว่าหัวเดียวนะ And we have excellent foreheads. แล้วเราก็มีสี่หัวที่สุดยอดด้วยแล้วก็เราต้องการสะพานกันอยู่ดีแหละ Thank you. ขอบคุณนะNo need to thank us. ไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกอาหารเย็นเมื่อคืนมันสุดยอดมากเอาเถอะเราไปดูที่สะพานกันดีกว่านี่ครับถูกเข้าสิงเรียบร้อยนะฮะ
ข้าส่งเข้าส่งเราไปที่สะพานกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะอะไรเนี่ยช่างมันเถอะมันจะพูดเรื่องมาแลนด์นะฮะคือต้องบอกว่าไฮแลนด์เนี่ยไฮแลนด์มันเป็นประเทศใช่ไหมแล้วมันก็มีเมืองนะฮะเมืองเลดี้เลกนะก็คือเมืองนี้นะครับแล้วพระเอกของเราจะต้องไปที่ไฮแลนด์นะครับเพราะว่านางเอกมันจะต้องไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนนะครับที่โบสถ์นิดนึงนะครับคุยกับมันหน่อยว่าไงนักบุญฉันคิดว่าการเดินทางของนายคงจะดีนะฉันรู้สึกดีมากเลยแหละที่บูโนมาที่นี่บ่อยๆโอเคครับเยี่ยมฮะคือนะโอ้เราจะมาลองอะไรดูฮะจริงๆเราไม่ต้องมาที่โบสถ์ก็ได้นะเดี๋ยวเซฟก่อนลองเล่นๆอะไรดูครับเนี่ยมันมีฟาสต์ทราเวลนะครับคิดว่ามันจะไปที่ไหนได้บ้างนะครับต้องลองดูนะครับโรงแรมเนี่ยลองไปโรงแรมดูจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลว้าเจ๋ง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 โอเคครับเรารีบไปกันเถอะว้าถึงแล้วนะครับไม่ต้องยาวหรอกผมไม่ได้อัดตอนวิ่งมานั่นแหละเพราะว่าแม่งวิ่งมาหลายรอบแล้ว No one has done any work on it ไม่มีใครทำอะไรกับมันเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงกันน่ะExcuse me. ขอตัวหน่อยนะโอเคเฮ้ยมีหีบครับเฮ้ยหีบนี้เราเก็บไปยังวะเดี๋ยวลองคุยกับประชาชนดูนะครับถ้านักบุญทำให้จิตวิญญาณแห่งน้ำสงบได้เขาก็น่าจะทำให้น้ำมันสงบลงกว่านี้หน่อยถ้ามันเป็นอย่างนี้แม้แต่แมว9ชีวิตนะก็คงต้องตายอยู่ที่แม่น้ำเนี่ยแหละ แล้วไอ้นี่ล่ะฉันก็คิดนะว่านี่อาจจะเป็นแผนของพวกเขาก็ได้ว่าให้เรามาที่นี่เพื่อยืนรออยู่ตลอดกาลได้ยินข่าวลือมาว่านักบุญจัดการวิญญาณแห่งน้ำไปแล้วอ่ะคงเป็นข่าวลือเพื่อหลอกให้คนออกมาที่นี่ละมั้งไม่สิเราจัดการไปแล้วอะไรเนี่ยนายได้ยินเรื่องโรคระบาด ที่มาแลนด์ไหมเมืองที่ข้ามแม่น้ำนี้ไปเนี่ยมาแลนด์น่ะส่งตัวแทนมาซื้อยากลับไปน่ะแต่ที่แย่ก็คือพวกเขาติดอยู่ที่แม่น้ำฝั่งนี้แย่เลยนะคุยกับไอ้พวกนี้ไม่ทำอะไรอ่ะคุยไม่ได้ด้วยอ่ะยืนจ้องหน้ากันเหรอลุงโอ้ that's a curious outfit นั่นชุดแปลกนะนายเป็นนักบุญใช่ไหมใช่ครับผมโซเร่ I am Nafe a representative ฉันเนฟตัวแทนของมาแลนด์น่ะเมืองของแม่น้ำฝั่งตรงข้ามท่านโซเรท่านได้ยินว่าท่านจัดการวิญญาณแห่งน้ำข้าต้องขอบคุณท่านจริงๆนั่นไม่มีอะไรหรอกครับมองหน้ามีอะไรกันเฮ้ยคุณเนฟมีอะไรอยากจะคุยกับผมกันเหรอคุณก็เห็นนะขอบคุณนะที่ช่วยจัดการจิตวิญญาณแห่งน้ำแต่ว่าเราจะได้ซ่อมสะพานกันสักทีแต่กลัวว่ามันจะต้องใช้เวลานานแน่นอนเลยอ่ะฉันจะต้องรีบกลับไปที่เมืองแล้วเอายากลับไปส่งนะฮะเข้าใจแล้วงั้นโซเรย์สายหน้านะครับยาทำไมอ่ะผมขอโทษด้วยนะผมผิดเองแหละที่มาขอให้คุณช่วยเพราะว่าคุณเป็นนักบุญบางทีสะพานที่พังเนี่ยอาจจะเป็นการเตือนสำหรับผู้ที่หลงลืมความปรารถนาดีของเราเทพข้าจะเก็บไว้ในใจแล้วก็ใช้พลังงานทั้งหมดในการซ่อมสะพานผมขอโทษจริงๆนะที่ช่วยไม่ได้แม่อย่าเป็นกังวลไปเลยนะนายน่ะก็เหมือนกับแสงแห่งความหวังของพวกเราทั้งหมดพวกเราเนี่ยต้องขอบคุณนายด้วยซ้ำที่ปรากฏตัวขึ้นมาในเวลานี้นะงั้นเดี๋ยวฉันจะหาดูนะว่ามีอะไรที่ฉันทำได้บ้างโอเคครับเราไปส่งของให้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าไลล่าห้ามไว้เขาเป็นคนดีนะเขายังไม่ลืมความดีของเราเทพเลยฉันอยากจะช่วยเขาจริงๆนะไลล่า
Is there nothing I can do? ไม่มีอะไรที่ฉันทำให้เขาได้บ้างเหรอ I ask as well. ฉันก็ขอถามเหมือนกันถ้ามีแค่ซอเลกับคนรับใช้แล้วก็ฉันก็อาจจะใช้พลังของฉันน่ะเพื่อช่วยข้ามแม่น้ำได้ We can take the medicine with us. เราเอายาไปได้ด้วยแต่ถ้าเกิดซอเลใช้พลังของเขาอย่างนักบุญขนของข้ามไปแล้วก็นั้นทุกคนน่ะก็อยากจะใช้พลังของเขาน่ะในการขนของด้วยเช่นกันAnd we're not a freight company, you mean? แล้วเราก็ไม่ใช่บริษัทขนส่งใช่ไหมล่ะ Maybe we can ask a ferry captain too. งั้นเราน่าจะถามหัวหน้าคาราวานแต่ว่างั้นหัวหน้าคาราวานก็ต้องเจอกับปัญหาเดียวกันเงียบ So you're saying we should start by addressing the root of the problem? งั้นเธอบอกว่าเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมหมายความว่าเราต้องช่วยเขาในการซ่อมสะพานใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่ทำให้ผู้คนน่ะมาคาดหวังกับนักบุญมากเกินไปฉันคิดดูนะเราน่าจะสร้างโครงสร้างของสะพานด้วยหินกับด้วยเทพแห่งดินน่ะถ้าเกิดเขาช่วยเราอะไรแบบนั้นน่ะนั่นเป็นสิ่งที่นักบุญต้องทำแน่นอนแล้วการซ่อมสะพานที่เหลือน่ะก็ปล่อยให้ประชาชนเป็นคนทำนั่นเป็นไงเจ๋งมากนั่นฟังดูดีนะไปทางตะวันตกนะมันมีภูเขาที่ชื่อสปิริตเคลสนะถ้าเกิดฉันจำไม่ผิดนะจะมีเทพแห่งพื้นดินอยู่ที่นั่นงั้นเราไปบอกอลิเชียกันเถอะอลิเชียอลิเชียคืออลิชานั่นแหละเรียกอลิเชียติดนะครับมีเวลาสักบ้างว่างนิดนึงไหมHey. I'd like to discuss this further with you later. ฉันอยากจะคุยกับนายทีหลังนะเข้าใจนะถ้าพูดอย่างนั้นมีปัญหาเหรอก็ฉันอยากจะช่วยสร้างซ่อมสะพานน่ะเพื่อมาแลนฉันถามแต่ Not going as well as you'd hoped. มันไม่ดีอย่างที่เธอหวังใช่ไหมล่ะ I'm not the sort to give up so easily. ฉันไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกต้องใช้เวลาน่ะให้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็นะนายอยากจะพูดเรื่องอะไรYeah, I think we should talk to an Earth ฉันว่าเราน่าจะคุยกับเทพแห่งดินนะเพื่อที่จะช่วยกันซ่อมสะพานให้เขาตั้งโครงสร้างสะพานให้นายทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอมันก็เป็นไปได้อะนะเอาไงSorry I would like to properly convince everyone that I can ฉันจะพยายามขอร้องให้ทุกคนช่วยที่นี่แต่จะเป็นไรไหมถ้าฉันจะขออยู่ที่นี่เราไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะทำสิ่งที่เธอต้องทำเถอะเราเชื่อในตัวเธอนะอลิชาแน่นอนปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองงั้นเราไปที่สปิริตเครสกันขอโทษนะนี่นายพูดเหรอว่าจะไปสปิริตเครสน่ะมีปัญหาอะไรเหรอก็ที่สปิริตเครสน่ะอย่าไปดีกว่าถ้าเกิดยังไม่อยากตายมันมีที่นั่นน่ะมีเหมือนตำนานเกี่ยวกับมังกรอยู่มันเป็นที่ที่ไม่ควรมีคนเข้าไปเหยียบย่ำตำนานของมังกรเหรอฉันจำอะไรอย่างนั้นไม่ได้ในบันทึกสวรรค์เลยไม่มีหรอกนะครับทุกคนสายหน้าบอกสิรู้จักตำนานของ8อสรพิษไหมมันเป็นเรื่องที่เล่ากันมานานแล้วนะว่ามังกร8ตัวทรยศต่อเหล่าเทพแล้วก็เลยถูกเนรเทศไปอยู่ใต้โลกมันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าว่ามังกรตัวหนึ่งอ่ะมันยังอยู่ที่สปิริตเพลสแต่ว่าในบันทึกสวรรค์ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะบางทีอาจจะไม่มันมีเหตุผลหรอกในเรื่องตำนานต่างๆบนโลกนี้นะขอบคุณที่เตือนนะแต่ว่ายังไงฉันก็จะไปที่นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไลล่ายังไม่เคยได้ยินตำนานเรื่องนี้เลยมันมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงพูดมาขนาดนี้ขอโทษซอเลโอเคครับอันนี้ปาร์ตี้ไลน์อัพนะครับตั้งปาร์ตี้นะครับเพราะว่าเราใส่คนได้แค่คนเดียวถ้าเกิดมีมนุษย์อยู่มันจะว่างั้นนะต้องมีคน2คนนะครับถึงจะมีเทพ2องค์ได้โอเคครับเราเซฟก่อนดีกว่านะฮะเกมลุยนะครับ
ขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามมาจนถึงพาร์ทที่11ถ้าชอบช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับถ้ามีอะไรไม่พอใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขให้ขอบคุณครับ